สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงหนังนะเมเจอร์ที่เซ็นทรัลอุดรธานีนะครับก็มาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับแฟนเห็นไหมเนี่ยFantastic Beach นะครับหรือว่าชื่อเรื่องในภาษาไทยนะสัตว์มหัศจรรย์กับถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะจะสปอยเรื่องนี้แต่ขอดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูกันไปเข้าแล้วเข้าแล้วไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆในช่อง The Baby Boom Channel นะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปดูหนังมานะพาลูกๆพาภรรยาไปดูหนังมาเรื่องก็คือเพิ่งเข้าเมื่อวานเลยนะครับชื่อเรื่อง Fantastic Beach นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คืออะไรนะสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ใช่ไหมนึกชื่อเรื่องไม่ออกภาษาไทยนะครับฟังชื่อเรื่องก็งงๆนะแต่ว่าได้ดูทีเลอร์ตัวอย่างแล้วนะครับก็พอดีก็น่าสนุกดีก็เลยไปดูนะฮะนี่ก็มาสปอยให้ฟังซะเลยนะฮะก็เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องคล้ายๆกับเป็นอีกฉากนึงอ่ะของเรื่องหลักคือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละนะครับอีกฉากนึงก็คือในสังคมพ่อมดใช่ไหมครับหรือผู้ใช้เวทมนต์เนี่ยฝั่งของอเมริกาเนี่ยเป็นไงบ้างเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาอยู่ฝั่งอังกฤษใช่ไหมฝั่งอังกฤษก็จะมีฝั่งแฮร์รี่พอตเตอร์มีโรงเรียนฮอกวอตส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีอีกโรงเรียนนึงนะมีอีกสมาพันธ์นึงนะซึ่งก็ขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับฝั่งอังกฤษนะก็จริงๆมันเป็นเหมือนเรื่องของสังคมอเมริกากับอังกฤษความแตกต่างกันเงี้ยโดยถึงสังคมพ่อมดก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับเนื้อหาหลักๆก็คือเป็นผู้ชายนะครับซึ่งเป็นพระเอกซึ่งผมก็ดูเมื่อคืนเช้ามาก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเขาก็ได้เดินทางไปนะครับเพื่อทำเขาเป็นคนทำหนังสือเกี่ยวกับสัตว์วิเศษเนี่ยแหละนะครับแล้วก็นำสัตว์วิเศษต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงไว้นะฮะโดยแนวคิดของเขาเนี่ยอยากให้พ่อมดในโลกแวดมนต์เนี่ยไม่กลัวสัตว์วิเศษนะครับแล้วก็ปกป้องสัตว์วิเศษคล้ายๆกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ในโลกเราเนี่ยแหละนะครับเหมือนการอนุรักษ์ฉลามอนุรักษ์แพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสัตว์ที่บางคนคิดว่ามันเป็นอันตรายเขาก็มานำในเสนอในแง่มุมที่ไม่เป็นอันตรายนะเราสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ได้นะฮะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดำเนินไปนะครับในการจับสัตว์ส่วนนึงแล้วก็มีปมปริศนาในเรื่องของการอะไรนะหาความจริงนะฮะในเรื่องของผู้ที่ใช้เวทมนต์และควบคุมเวทมนต์ไม่ได้นะครับซึ่งก็มีพลังในการทำลายล้างสูงมากๆเลยนะก็เรื่องนี้ถามว่าสนุกไหมนะครับในเรื่องของ special effect อะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดีเลยผมถือว่าเป็นหนังสนุกนะสนุกแต่ว่าไม่ได้ฟอร์มใหญ่เท่ากับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบโอ้ฉากอลังการนะครับก็จะเน้นในเรื่อง effect แบบในห้องแคบๆอ่ะแปลงร่างม้วนไปม้วนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สัตว์วิเศษอะไรเงี้ยก็ทำออกมาได้ดีนะจนแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็น CG อะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าดีมากนะเนื้อเรื่องก็ถามว่าสนุกไหมสนุกกลางๆนะฮะถ้าให้กลับไปดูรอบที่2ก็คงเฉยๆนะครับแต่สำหรับการดูรอบแรกเนี่ยก็ไม่เบื่อแล้วก็เด็กๆนะวันนี้พาลูกไปดูก็เด็กๆก็ดูได้นะครับก็จะมีฉากที่ตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยน่ากลัวบ้างนิดหน่อยแต่ผู้ใหญ่เราไม่รู้สึกอะไรหรอกนะแต่ว่าเด็กๆก็สนุกครับมีสัตว์อะไรแปลกๆโผล่มาเยอะแยะเลยนะในเนื้อเรื่องหลักที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่มีนะครับส่วนใครคาดหวังว่าเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับฮอกวอตส์หรือให้แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีเลยมีพูดถึงฮอกวอตส์นิดเดียวเองก็คือแบบโรงเรียนเวทมนต์ที่ดีที่สุดในโลกคือฮอกวอตส์หรือโรงเรียนของอเมริกานะซึ่งก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะฮะในเนื้อหาส่วนใหญ่สนุกดีครับสนุกดีก็ภาพก็จะเป็นอเมริกายุคเก่าๆนะเป็นรถโบราณนะครับสังคมยุคเขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจกำลังเติบโตอะไรอย่างเงี้ย
โดยรวมก็สนุกดีสนุกดีก็ใช้เวลาเมื่อคืนดูไปนะฮะก็วันนี้ก็เลยสมมติแบบมีเพื่อนๆเสาร์อาทิตย์อยากจะไปดูหนังสักเรื่องนึงหรือว่าพาเด็กๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็แนะนำครับไปดูได้ไปดูได้สนุกสนุกมากๆนะฮะไม่เสียดายตังค์เอางี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะแนะนำหนังนะครับซึ่งไม่ได้ทำนานละหลังจากวันพีชฟิล์มโกนะฮะก็ใครชอบนะครับกด subscribe ด้านล่างฟังนี้ใช่ไหมผมจะทำ subscribe ขวานะตลอดเวลานะครับใครๆดูสตรีมสดผมก็ชี้ซ้ายชี้ขวาผิดตลอดเลยนะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมีอะไรติชมแนะนำก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะตอนนี้มีแฟนเพจแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวนะรีวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสอนถ่ายรูปสอนทำชัตเตอร์สต็อกแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำครับนะดำน้ำถ่ายภาพอะไรเงี้ยนะครับติดตามช่องได้เลยนะฮะแล้วก็ติดตามกดไลค์แฟนเพจได้ด้วยนะครับตอนนี้มีแฟนเพจแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆผมก็จะมาจัดรายการสดนะเป็นไลฟ์สตรีมก็จะเป็นรีวิวส่วนใหญ่เป็นรีวิวแหละนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราอยากต้องพูดกันยาวๆหรือต้องการให้เพื่อนพูดคุยอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำในช่องสดนะฮะส่วนของที่รีวิวไปแล้วในการแกะกล่องเดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวตัวเต็มทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย